ถึงแล้วคัดอย่างแข็ง EP ที่แล้วพี่ขับได้ไงวะนี่อยู่ที่กาญจนบุรีแน่นอนเช่นเคยว่าจังหวัดนี้เนี่ยมีประวัติศาสตร์เนี่ยยาวนานยาวนานแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยก็เยอะมากอย่างเช่นวันนี้เป็นต้นเราก็มาแวะที่เมืองมัลลิการศ .124 นะครับผมเห็นคนไทยที่มาเที่ยวแล้วก็แต่งตัวเป็นแบบอ๋อเจ้าอะไรเงี้ยก็ไม่ได้แต่งเป็นอ๋อเจ้าเขาแต่งเป็นคนไทยในยุคนั้นเออใช่อ๋อเจ้าเนี่ยเหมือนเป็นสรรพนามอ๋อเจ้าอ๋อมึงแต่ว่าวันนี้ย้ำอีกทีว่าอลังการจานช้างอยู่ที่กาญจนบุรีเพื่อมาค้นหาวัตถุดิบท้องถิ่นที่คอนเฟิร์มเป็นเสียงเดียวกันว่าเด็ดครับนํามาครีเอทเมนูอลังการจานช้างครับไซส์ยักษ์จัดหนักจัดเต็มให้คุณและของเพื่อนได้แชร์ได้ชิมได้ชิกกันแต่ว่าวันนี้แขกรับเชิญของเราเนี่ยที่เชิญมาเนี่ยเป็นบุคคลสำคัญครับที่ขับเคลื่อนวงการดนตรีด้วยวงการแบบรายการออนไลน์ด้วยซึ่งจะทำให้โหสนุกขึ้นไปเหตุใดอเจ้าทั้งสองมาถึงเมืองกาญจนบุรีจะนะขอบคุณมากครับเวียนของเจ้าทั้งสองนี่ดูประหลาดวิปลาสยิ่งนะม้าล่าก็ไม่มีคือตอนนี้เป็นระบบช้างล่าแต่ว่าอยู่ข้างในนี่คือคุณเอ็ดดี้จากเสือร้องไห้และเจสเตอร์และเอ็ดดี้เจ็ดวีและเอ็ดดี้ไม่ขันแล้วเดี๋ยวได้เหรอไม่รู้อันนั้นเป็นชื่อกลางทำไมอ๋อเจ้าทั้งสองไม่แต่งตัวกันนะกาญจนบุรีเนี่ยผมเดาไว้ว่าน่าจะเป็นอาหารป่าๆน่าจะมีการเดินป่าก็เลยมาทีมนี่เป็นชุดทหารเหตุอะไรท่านถึงใส่อันนี้กับถุงเท้าบอลในจังหวะเตะไปใส่เสียงหมาให้ด้วยนะครับพาชมหน่อยได้ไหมเมืองมาริกาเนี่ยได้เนี่ยข้างหลังนี่มีคนเวฟอยู่ข้างหลังเยอะเลยนะพัดลมไอ้น้ำอ๋อเหรอเยี่ยมชมกันหน่อยว่าแต่เวลานี้ข้าก็จะเริ่มหิวแล้วเจ้าทั้งสองเนี่ยวันนี้มีอะไรขึ้นสำรับให้ข้าทานบ้างผมก็ยังคิดไม่ออกเหมือนกันกะละมังเทครับชุดคำมึงล้วนมากเลยนี่มีอะไรให้แดกบ้างครับอย่างนี้คุยกันได้เราต้องคาวซอร์ซิ่งก่อนพี่ได้เรามาถึงการคุณเกษรพรโกนบไอติมปั่นและไอเทมมากนอกจากอร่อยแล้วไม่ค่อยมาขายด้วยอ้าวเฮ้ยปลาคังลวกจิ้มต้มซุปข่าไก่ต้มยำปลาคังแซ่บมากต้มยำไก่บ้านต้มยำปลาคังเมื่อกี้อ่านดูมันจะมีพวกปลาแม่น้ำปลาแม่น้ำแกงป่าแกงป่าไก่บ้านหมูป่าหมูป่าผัดเผ็ดคืออาหารป่านี่จะค่อนข้างเยอะอ๋อหรือว่าอย่างนี้ไหมผมนำไปวัตถุดิบที่มันเกี่ยวกับป่าก่อนไหมไปหาของป่าก่อนไหมดีพี่แล้วผมก็คิดไปช่วงนี้การหาของป่ากำลังมาแรงนี่พี่เปลี่ยนชุดแล้วไปนี่กันดีกว่าท่านครับขาขึ้นนี่ผมก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าผมเองก็ไม่เคยขึ้นต้องใช้2แรงบัวแล้วแหละตอนนี้ใช้ได้เลยท่านเอ้ยไปท่านต้องเดินเองแล้วแหละนะเพราะเดี๋ยวเราจะออกไปล่าวัตถุดิบเพื่อมาทำอาหารป่าจริงป้าใช้คำว่าล่าเลยเหรอล่าเลยแล้วเอาอะไรไปล่าเอาหมาล่าสิกับเรือนดีกว่าท่านพอคุณเล่นปุ๊บนะก็เดินหายไปกันหมดเลยแท็กทีมกันไม่เคยมีหมาล่าเอาอะไรล่าหมาล่าเดี๋ยวคุณรอช่วงต่อไปผมถอดชุดนี้ก่อนผมบอกไว้ก่อนนะว่าไปตรงนู้นเนี่ยระวังผมอ่านดวงมาจะมีคนโดนหนามคมเกี่ยวเฮ้ยบอกเลยผมจะแม่นเกินไปเลือดตกยังออกอ่ะโย่ซับแมนบอยเปลี่ยนชุดแบบทหารนี่ไงก็นึกว่าเป็นพุทธราชการแบบกาหนมหรทึกอะไรเงี้ยเมื่อกี้พี่ทักพวกเราว่าไงนะซับแมนเข้าป่าดีกว่าพี่ว่านเดินช้าๆทำไมอ่ะแล้วสัตว์มันตื่นแล้วตอนนี้เรา3คนอยู่ป่าเดียวกันด้วยเรามาหาวัตถุดิบเป็นป่าเหลืองๆหน่อยท่านเดินไประวังหนามด้วยนะหนามอะไรฮะหนามแร่ตาช้างโอเคแล้วตายไม่น่าเชื่อในป่ามีต้นไม้ว่ะว่านตอนนี้พวกเราอยู่ในป่าเบญจพรรณของกาญจนบุรีไอ้ตามเป็นยังไงวะตัวชาวบ้านนะของป่านี่ต้องมาเมืองกาญจนบุรีเนี่ยทีเด็ดเขาคือความอุดมสมบูรณ์เราจะไม่ไปล่าสัตว์ป่าอะไรทั้งนั้นเรามาเนี่ยเราก็จะไปดูพวกผักป่าดีกว่าข้อมูลเนี่ยผมก็ไม่ได้แน่นมากผมจะพาพวกคุณไปรู้จักกับคนที่เขาเป็นคนเก่าคนแก่ตรงนี้ทาซานมีทาซานแล้วก็เจนเมียของเขาแล้วก็คีด้วยไหมคีมีเมาฟีลูกหมาป่าใช่นี่เลยครับนายพรานที่ผมจะพาพวกคุณมารู้จักคุณไม่ต้องไปลุยเองนะคนนี้โหดสุดแล้วสวัสดีครับป้าหนูเองนะฮะอันนี้จอร์ดอันนี้คุณเอ็ดดี้ป้าแอดแนะนำเราหน่อยว่าต
รงนี้มันคืออะไรเราครับโฮมสเตย์ออร์แกนิกโฮมบ้านที่ปลูกอย่างไม่ใช้สารเคมีไม่ได้เกี่ยวกับตัวบ้านนะกูว่าอยู่ในบ้านนี้แล้วไม่เกี่ยวกับเคมีเมื่อกี้เนี่ยผมเข้ามาเนี่ยผมก็จะเห็นแบบคุณป้าคนนี้คนนั้นเลยมาถามบ้านเธอมีผลราคาไหมเป็นการแบ่งปันกันแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนผักกันเหรอฮะเป็นชุมชนที่เป็นกลุ่มออร์แกนิกทั้งกลุ่มเลยนะคะก็ว่าเราไม่ใช้เคมีเพราะฉะนั้นเราก็ขอกันได้เวลาของเราขาดของขาดของขาดของข้างบ้านเอาหมายถึงว่าวัตถุดิบบางตัวเราขาดไม่ใช่ว่าหมายถึงผักครับพวกเราไปเยี่ยมชมหน่อยครับได้เลยค่ะไปเลยขออนุญาตครับขออนุญาตครับมาเลยครับนี่คือแปลงผักแปลงผักออร์แกนิกของป้าค่ะโดยปกติเนี่ยค่ะผักพวกนี้ป้าก็จะใช้เลี้ยงแขกที่มาพักกับเราตรงนี้เรียกว่าฟาร์มสเตย์นะคะนอนหน้าฟาร์มผักวันนี้นะคะป้าจะพาไปล่าผักที่เราจะไปใช้ในครัวกันก็เป็นพวกกรีนโอ๊กนะคะถ้างั้นเราไปเก็บผักกรีนโอ๊กกันเลยได้โอเคได้ครับนี่เหรอครับป้าใช่ผักที่ป้าปลูกแล้วก็ตัดที่โคนมันตัดโคนเลยเรียกว่าตัดนะแต่ถ้าต้องตัดออกไปเรียกว่าคลิปอันนี้คือถ้าออร์แกนิกก็คือต้องกินได้เลยนะนอกจากผักออร์แกนิกแถวนี้แล้วนะครับน้องอยากปรุงอาหารแบบพิเศษที่เป็นป่าป่าต้องเข้าป่าไปไปไล่ล่ามันอันนั้นของเด็ดเลยค่ะเพราะว่าผักหวานปลูกเองไม่ได้ค่ะครับครับป้าจะจอดนำไปเลยครับค่ะค่ะแล้วพี่สองคนอ่ะอีกนิดนึงเนี่ยเข้ากันเป็นปีเป็นคุยไปดีกว่าป้าเราไปของป้าดีกว่าโอ้ใช่ใช่ใช่นี่เป็นช่วงเดียวในรายการที่เราจะอยู่กันสองคนโดยไม่มีมันนะให้มันเป็นเหนื่อยเราก็เดี๋ยวรอตรงฟาร์มสเตย์เนี่ยป้าจ๋าใบมะกรูดเนี่ยเราต้องเลือกสีไหนผมกลัวต้นไม้มันเจ็บอะขอบคุณมากครับป้าไปเราไปที่อื่นต่อครับผมที่บอกว่าของเด็ดของดังนี่แหละคือป่าที่เรามาจะมาเก็บผักหวานป่ากันครับป้าหน่วยเราจะมาขอเก็บผักหวานได้เลยป้าหน่วยเด็กๆจากกรุงเทพค่ะเราจะเก็บต้นไหนก่อนคะโอ้โหโน้มเอายอดสุดเลยนะฮะเขาเรียกว่าใบกึ่งอ่อนกึ่งแก่เข้าใบกลางคนน้องกินบ้างนะของประมาณน่ะได้ใช้ได้พี่ทีนี้เราก็ได้วัตถุดิบของเราครบแล้วครับผมมากๆยังไงวันนี้ขอบคุณป้ามากเดี๋ยวอย่าเพิ่งค่ะมาทั้งทีอยากให้ไปทำกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมด้วยสักอย่างกิจกรรมกอดต้นมะกอกไปได้มาทั้งทีชวนผมก็ไปป้านวยไปไหมไปค่ะไปด้วยเหรอเขาว่ากันไปไปครับป้านำเลยค่ะไปเลยค่ะต้นใหญ่มากอันนี้เป็นกิจกรรมอย่างนึงนะคะที่เมื่อมาเที่ยวที่บ้านกลางทุ่งป้าอยากให้แขกของป้าเนี่ยมีโอกาสได้ประทับใจกับสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆเราเห็นความสำคัญก่อนอื่นแล้วก็กอดแล้วก็ใช้หูแนบจินตนาการถึงข้างในของการทำงานของต้นไม้ไอ้เอสไอ้บ้านี่มันจิ้งน้ำเองได้ยินไหมครับนะเอสเฮ้ยไม่ได้ยินว่ะเจียงน้ำนะฮะเจียงโทรศัพท์เหมือนเจียงโทรศัพท์สั่นอ่ะเฮ้ยนี่นี่เอามาก่อนเฮ้ยผมได้ยินแล้วได้ยินอะไรพี่ขออีกตัวได้ไหมจะได้แบบรางวัลได้เยอะหน่อยเฮ้ยจริงจริงอันนี้ไม่ได้มุกละใช่ไหมพี่มันจะขึ้น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 อ่ะดีไหมวันนี้ขอบคุณป้าแอดด้วยนะครับป้าแอดขอบคุณมากครับ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 ดีที่ได้เข้าป่าด้วยกันครับผมครับผมและเวลาประกอบอาหารครับนายเอ็ดดี้และนี่คือรถอลังการจานช้างของเราครับยิ่งใหญ่จริงๆเห็นในคลิปที่นึกว่ามันจะแบบมันจะไซส์มันจะใหญ่ขนาดนี้อย่าเพิ่งชมอย่าเพิ่งชมดูข้างในก่อน1 2 3 4และนี่ครับคือโอ้ยพี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะใครปลูกป่าในนี้วะเฮ้ยช่วงนี้มันต้องปลูกป่าเพิ่มหน่อยคือเราเดินทางไปไหนเราก็ตกแต่งด้านในใหม่เอาจริงๆคล้ายพวงหรีดอยู่เหมือนกันใช่อาจจะเหมาะกับผมหรือเปล่าสั่งมาเผื่อมาดูหน่อยดูหน่อยโอ้โหว้ายโอ้โหเขาเรียกว่าอะไรอ่ะน่าจะเป็นครัวเคลื่อนที่ของจอร์ดเขาแล้วมั้งฮะอ่ะขั้นแรกเลยเริ่มต้นยังไงจอร์ดเริ่มต้นก็คือเพื่อความอนามัยครับพี่ปึ๊บเฮ้ยแต่มันอันนี้มันเล็กไปหน่อยนึงนะอ๋อขอบคุณมากครับหลายสั่งต้องแหละอยู่ที่บ้านหลายสั่งที่บ้างแหละเมนูวันนี้คืออะไรครับจอเรามีวัตถุดิบจากป่าที่เราไปหากันมาแล้วเรามีเนื้อสัตว์อะไรบ้างหมูป่าหมูป่าชิ้นใหญ่ปึ้มยังไม่พอพี่ครับมีอีกหนึ่งวัตถุดิบครับ
นี่ฮะความยิ่งใหญ่เฮ้ยเมื่อกี้เราไปเก็บของของป้าเข้ามาขนาดเลยเหรอใช่ครับผมผักหวานที่เราไปเด็ดมาเมื่อกี้อันนี้เยอะจริงๆนะเนี่ยที่เราเก็บไปเก็บของมาหน่วยเข้ามาเต็มขนาดเลยเนี่ยรวม3อย่างผักและหมูป่าผมมีปัญหากับถุงมือนิดหน่อยครับตอนนี้และไอ้2นิ้วนั้นน่ะมันควรป้องกันที่สุดนะพี่นะผมขั้นตอนขั้นแรกเราทำหมูป่าก่อนเลยครับพี่อ๋อแสดงว่ารถคันนี้เนี่ยจอยเป็นพ่อครัวใหญ่เป็นพ่อครัวเล็กผมพ่อครัวกลางอ๋อแล้วแขกรับเชิญที่มาจะเป็นพ่อครัวเล็กเด้อได้ยอมหักไม่ยอมงอเว้ยหมูป่าเราจะเอาเป็นชิ้นชิ้นแว่นๆคล้ายๆเบคอนทีนี้เนี่ยพอมันมาเป็นแผ่นใหญ่มากๆเนี่ยเราก็ทำให้มันเป็นเส้นมาก่อนอาจจะประมาณสักนิ้วหนึ่งไม่ต้องระวังมือมากเมื่อกี้ตอนไปซื้อแม่ค้าก็มี8นิ้วเอา5โลไม่ใช่ป้า5โลป้าก็ใช้มือเดียวก็ได้ไม่ได้นิ้วอยู่นี่ทีนี้เราก็ทำเป็นเส้นบางๆครับพี่พอมันมาเป็นเส้นอย่างนี้แล้วปั๊บจะหั่นง่ายละนี่ว่านก็ดูกินแรงเพื่อนใช้ได้เหมือนกันนะอ๋อแน่นอนครับมาเป็นบางๆแบบนี้ครับพี่ทีนี้พี่มาช่วยผมซอยผักหน่อยเอาจริงๆทางทีมงานบอกไหมครับว่าพี่เจียวไข่ไม่เป็นครับไม่เป็นไรแต่พี่น่าจะซอยหั่นเป็นอ่ะซอยอย่างอื่นอ่ะซอยได้แต่ซอยไม้พวกหมายถึงซอยหมูซอยเท้าเวลาวิ่งใจผมไปทางจะเล่นอย่างเงี้ยเหรอพริกเนี่ยหั่นเฉียงทำอย่างนี้แล้วเอาปลายนิ้วอ่ะจับเพื่อไม่ให้คมมีดมันโดนตัวนิ้วเพื่อให้มีดอ่ะมันบาดตรงนี้แทนดีเจริญมากเลยสมุนไพรไทยที่จะใส่เข้าไปในผัดเผ็ดหมูป่าแล้วกันก็จะมีนี่ฮะกะชายมะเขือเปาะใบโหระพาพริกไทยอ่อนใบมะกรูดครับในนี้เราก็ซอยไปเรื่อยๆมะเขือเปาะเนี่ยพี่ซอยบางๆเรามีน้ำเกลือเดี๋ยวมะเขือมันดำพอดีนะโหระพานี่เราก็เด็ดๆแล้วใช้ได้เลยใบมะกรูดเราก็เอาก้านออกหักครึ่งครับกะชายเราก็ซอยเลยเป็นเส้นๆนะซอยทุกอย่างเสร็จเราก็จะได้อย่างนี้ครับเตรียมพร้อมลงกระทะครับผมเดี๋ยวเราเอาพริกแกงลงไปก่อนเสร็จแล้วก็หมูตามไฟแรงๆห้ามไฟอ่อนเพราะว่าหมูป่ามันมีกลิ่นสาบเยอะครับเป็นอะไรพี่มาดูใกล้ๆมาดูใกล้ๆไม่เอามันก็เหมือนเวลาเราไปกินร้านแบบที่เขาผัดแล้วมันกลิ่นมานั่นแหละ อันนี้ไปแดกติ๊กละเฮ้ยเป็นไงเป็นไงเจอแบบปุ๊บปุ๊บลองไหมลองไหมอันนี้ผมบอกทฤษฎีให้ก่อนจริงแล้วอ่ะมันคืออย่างนี้พี่ใช่ไหมนะอย่างนี้หรอกึ๊บกลับมานี่กึ๊บสุดเลยไหมกึ๊บสุดเลยจะดังกึ๊ดไปหน้าดึกับนี่ไงอ้าวอ้าวแล้วต่อเนื่องทีนี้พอหมูเริ่มสุกครับเราก็เอากระจายใบมะกรูดโหระพาทุกอย่างนี่เป็นเครื่องเทศพริกเดี๋ยวเราตกแต่งสุดท้ายครับพี่โอเคหมูป่าครับเราไม่ปรุงน้ำตาลเราใส่แต่น้ำปลาเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่กะทิเข้าไปแค่ให้มันพอแบบครีมๆเหมือนให้นึกภาพเหมือนพะแนงแห้งครับเป็นอันเสร็จสิ้นครับผมผัดเผ็ดหมูป่าแต่ยังไม่จบแค่นี้อันนี้เราเอาพักไว้ก่อนเอามาเด็ดเอาสบายเหรอหรือว่าไงเอาก้านอ่อนๆครับพี่นะน่ารักไหมผมว่าตอนนี้ก็เริ่มแดดร่มลมตกเดี๋ยวจะไม่ทันนะครับผมว่าใส่ๆเลยก็ได้นะมีผู้ใหญ่เปิดกูตามเสมอนะได้ผักหวานมาแล้วนะฮะทีนี้ก็เตรียมขวดน้ำมันแล้วทำไมไม่เอาไอ้นี่ลงไปผัดพร้อมกันแล้วทำไมต้องมาผัดแยกอ่ะมันเป็นเรื่องของมิติในการกินเท่าไหร่พี่สิ่งที่เรากำลังจะทำนะพี่มันจะไม่ใช่แค่แบบว่าเฮ้ยข้าวแกงผัดเผ็ดหมูป่าสิ่งที่เราจะทำคือโบริโต้หมูป่าผัดเผ็ดโบริโต้ขอพอนิดหน่อยพอไม่ได้ต้องให้มันสลดมากเนาะใช่ครับแงบชิมนี่คืออร่อยแล้วนี่คืออร่อยแล้วมาเสร็จแล้วเดี๋ยวเราผักซอยผักกันดีกว่าพี่หั่น3ป๊กป๊กเอาแค่นั้นเองผมซอยอันนี้นะเตรียมพร้อมไว้อย่างนี้ครับเดี๋ยวเรามาช่วยกันผสมแป้งต่อมาแป้งอเนกประสงค์4แรงพอดีฮะ4ถ้วยครับโอ้โทษพี่โทษจอเป็นแก้งเงี้ยผมว่า2 3 4เกลือ1ช้อนโต๊ะผงฟู1ช้อนชาเนย2ช้อนโต๊ะครับทีนี้ใครจะเป็นคนขยำอ่ะน่าจะเป็นว่างนะเดี๋ยวจัดการให้มาสูตรลับในการทำแป้งพวกนี้ให้อร่อยอ่ะผมเห็นจากร้านโรตีแถวบ้านอ่ะครับคือ1เขาไม่ใส่ถุงมือนะแล้วต้องแวะฉี่ก่อนด้วยไม่เนี่ยเติมเค็มเข้าไปอีกหน่อยนึงไม่เป็นไรน้ำใส่เท่าไหร่ครับค่อยๆครับพี่โอเคค่อยๆครับเรียนมาทีนี้ในเมื่อเราทำแป้งเองพี่ฉะนั้นเราจะเอาวงแม่งใหญ่ๆเลยรีบมันออกนะเราเอาทรงประมาณนี้พี่เราไม่เอาทรงแบบว่ากลมๆเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวพอเราไปปิ้งข้างล่างเนี่ยครับพี่เราจะเอาทรงนี้เนี่ยสแต็กกันต่อกันยาวสัก3เมตรอีกแล้วนะไปลงมาข้างล่างอ
นี่หลังจากที่แป้งเรานวดเสร็จเราเอาไปปิ้งปิ้งปั๊บ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 หน้าเตาก็ได้ถ้าอยู่ที่บ้านนะทีนี้เราก็เริ่มเรียงไปเลยลองดูประมาณเกือบเดี๋ยวเอาไปประกอบร่างอะไรเงี้ยเหรอแล้วก็งับอ๋ออย่างนี้เลยโอเคโบะไปนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยพี่ไทยอ่อนผมวางไว้แล้วตรงเนี้ยจบผมตักข้าวแป๊บนะฮะผมเห็นท่านี้แล้วผมทักไม่ไหวแล้วเฮียแกหิวเลยผมมันหอมมากเลยผักหวานนี่เป็นการแบบทำแบบรีเวิร์สดีพี่เอ็ดดี้แล้วทำไมพี่เอ็ดดี้อยู่ใกล้จังอ่ะไอ้จอร์ดมึงไม่ไปนู่นทำไมเราทำไมจะช่วยเลยขอไม่ใช่ไอ้จอร์ดไอ้จอร์ดเดี๋ยวเพื่อนรักฮึบต้องมีใครช่วยไหมผู้ชมครับใครไปเข้าห้องน้ำยังไม่ได้ล้างมือบ้างครับมาช่วยกันหน่อยครับของตรงว่านดูเป็นระเบียบอ่ะดูใหญ่แข็งแล้วก็เฟิร์มอ่ะใช่ครับผมและตามธรรมเนียมครับพี่เอ็ดดี้ครับแขกรับเชิญจะได้รับเกียรติในการตั้งชื่อเมนูสุดอลังการจานช้างของเราจานนี้ครับเจ๊กจอกใจแอนโรลผัดเผ็ดหมูป่าสมุนไพรสถานโลกันและใจแอนโรลผัดเผ็ดหมูป่าสมุนไพรสถานโลกันได้รับการคัดเลือกให้เป็นเมนูอลังการจานช้างลำดับที่7ผมไม่เคยเจอห้องครัวเคลื่อนที่แบบนี้นะครับรู้สึกตกใจเล็กน้อยนะครับการคิดเอทเมนูของเขาเนี่ยคือผมเจอของใหญ่มาก็เยอะนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยบั้งไฟพญานาคยังสู้ไม่ได้นะครับชาวบ้านที่อาจจะเจอรอยเท้าพญานาคนะครับจริงๆอาจจะเป็นรอยบูริโต้ของจอเขาก็ได้นะครับเรียนเชิญพี่น้องเมืองกาญครับผมร้านเราเปิดแล้วขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอบคุณเลยเผื่อเผ็ดเป็นคนคองโกนะฮะนิ้วขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับทานให้อร่อยฮะครับผมขอบคุณครับผมเอ็ดดี้ครับโดนเนอะจัดจ้านได้ครับนี่แถมในเอ็ดจัดเลยโอ้เดี๋ยวอันนี้ไปลงไปครับอร่อยเลยขอบคุณครับยินดีฮะติดตามอลังการจานช้างตอนต่อไปนะครับรับรองอร่อยห่านน้ำตาไหลน้ำลายท่วมแน่นอนผมกับจอร์จี้จะไม่ได้ไปไหนไกลครับอยู่ที่กรุงเทพมหานครนั่นเองนะฮะจะทำเมนูอะไรเสิร์ฟที่ไหนต้องรอติดตามชมวันศุกร์หน้านะครับแต่ว่าวันนี้ต้องขอบคุณงามๆก่อนนะเอ็ดดี้เสื้อร้องไห้เจเซเตอร์ขอบคุณมากขอบคุณมากครับพี่ใช่ครับขอบคุณทั้งสองคนที่มาช่วยพี่ในวันนี้ด้วยมาดูไปเศร้าพี่ทำวันนี้ได้แล้วนะเรียกเมียมาดูเลยกุ๊ดนะฮะติดตามที่เพจช้างเวิร์ดนะครับอลังการจานช้างวันนี้พวกเราทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ